สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานของกล่อง AS Playbox นะครับรูปร่างหน้าตาของตัวกล่องก็เป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้เอาเสียบใส่ทีวีหน้าทีวีธรรมดานะครับไม่ใช่จอ LCD อะไรเข้ามาหน้าจอหลักนะครับมันก็จะเป็นหน้านี้นะครับตัวนี้เป็นกล่อง Android Box นะครับผมซึ่งมันทำได้หลายอย่างครับถ้าเราจะดูทีวีแล้วก็เลือกไปที่ทีวีนะครับทำไมคะคือโอนามิเนี่ยเขามีการพัฒนามีนวัตกรรมครับมีเทคโนโลยีอะไรที่พัฒนามาโดยตลอดเขาออกตัวความคมชัดนะครับโอนามิคาเฟอีนเอ็กซ์ตร้าแล้วที่คุณใส่เนี่ยเอ็กซ์ตร้าโอเคผ่านไปแล้วนะครับสำหรับทีวีกับสู่เมนูหลักนะครับตัวนี้มันจะเป็น Android เราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเหมือนโทรศัพท์มือถือเลยเปิดไฟล์แค่เราก็แค่เอาไฟล์หนังเข้าเสียบใส่ตัวกล่องนะครับมันจะมีช่อง USB เสียบอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เสียบปุ๊บแล้วก็เลือกเปิดหนังฟังเพลงเปิดไฟล์ข้อมูลเปิดรูปภาพได้นะครับส่วนต่อไปจะเป็นตัวหน้าแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถท่องเว็บเบราว์เซอร์ได้ผ่านทีวีเลยนะครับผมแล้วเราสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้ผ่าน Play Store นะครับตัวนี้เราก็คลิกไปที่ Play Store เลยมันจะขึ้นมาเป็น Play Store เหมือน Android ในมือถือเปรียบเลยนะครับตอนนี้เราอยากโหลดอะไรเพิ่มเติมก็โหลดได้เลยนะครับแต่ว่าการใช้งานของมันก็การบังคับพอมันจะผ่านรีโมทตัวนี้อ่ะมือกันนะครับตัวนี้นะครับรีโมทหน้าตารีโมทตรงนี้ผมไม่ได้ลงแอปอะไรมากมายนะครับผมลงแต่ YouTube เพราะว่าในการใช้งานในทีวีผมว่าเอาไว้เพื่อความบันเทิงดูหนังดีกว่าครับกลับออกไปโอเคตัวนี้ผมจะเปิด YouTube ให้ดูแล้วกันนะครับที่ผมใช้ประจำแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมถูกใจอย่างแรงเข้า YouTube เลยก็จะประมาณนี้เราจะดูอะไรดีเราลองเปิดอันนี้ละกันครับซาวคายวีนี่ครับเอาเสียงขึ้นเสียงลงได้นะครับมันก็จะเป็นตัว Android เลยอยากบอกว่าถ้าเรามาเสียบใส่ตัวทีวีแล้วคุณภาพชัดมากครับผมโอเคแค่นี้ก่อนนะครับในส่วนของคลิปนี้ไม่ใช่ในส่วนของเพลงตัวนี้มันสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ตอนนี้ผมใช้ iPhone อยู่นะครับเราก็สามารถเลือกไปที่ iPlay ได้เข้าไปที่ iPlay นะครับก็จะมีเมนูตามนี้การใช้งานของ iPlay ตัวนี้พอดีว่าผมใช้ iPhone ถ่ายอยู่นะครับก็เลยไม่สามารถสาธิตให้ดูได้ต้องขออภัยนิดนึงนะครับแล้วก็เมนูการตั้งค่าก็จะมีเครือข่ายมันก็จะมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi เพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัว Android Box นี้มันจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช้เน็ตนะครับในการให้ความบันเทิงทุกอย่างไม่ว่าเราจะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi คือเราจะยกกล่องไหนไปที่ไหนของบ้านก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวข้างล่างคือผ่านสายแลนนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าทั่วไป
ความละเอียดหน้าจอปรับขึ้นปรับลงได้นี่ประเภทเสียงออกนะครับถ้ายิ่งเป็นทีวีที่เป็น LED หรือว่า LCD ก็ยิ่งจะสวยนะครับมันก็จะเหมือนหน้าจอโน้ตบุ๊กเลยแต่นี้พอถ้าเราเข้าไปที่การตั้งค่าขั้นสูงมันก็จะเหมือนกับแท็บเล็ตดีๆนี่เองนะครับมี Wi-Fi มีบลูทูธตัวนี้ปล่อย Wi-Fi ได้ด้วยนะครับถ้าเราเสียบสายแลนปุ๊บแล้วก็สามารถปล่อย Wi-Fi ผ่านกล่องนี้ได้การแสดงผลเหมือน Android เป๊ะเลยเหมือนโทรศัพท์มือถือดีๆนี่เองแค่มันโทรไม่ได้แค่นั้นเองนะครับโอเคลองเราลองเข้าเบราว์เซอร์ดูเนี่ยเข้ามาหน้า Google แหละตรงนี้มันสามารถเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วแต่ผมไม่ได้เสียบคีย์บอร์ดให้ดูนะครับนี่เราอยากหาอะไรอยากเข้าเว็บไหนก็พิมพ์เข้าไปดูได้เลยเราจะเข้าเล่นเฟซผ่านทีวีก็ได้นะครับ มันดีมากโอเคความบันเทิงในส่วนของตัวในตัวพวกหนังพวกอะไรต่างๆก็ครบถ้วนนะครับแล้วมันก็จะมีฟังก์ชันภาพยนตร์ให้เราเลือกนะครับเข้าที่ภาพยนตร์เลยตัวนี้จะมีหนังให้เราดูจาก GTH นะครับจะเป็นพวกนี้หนังก็มาจากค่าย GTH ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเป็นกล่องที่เขาจับมือกับ GTH นะครับตัวนี้ลองดูไอ้อะไรดีนี่ดีมากแล้วกันเนาะคือเล่นเลยเอาเป็นตัวอย่างหนังแล้วกันเนี่ยพอกดเล่นพปุ๊บี่ไปลบพี่ไม่เคยคิดถึงสยามไม่เคยคิดถึงเรปร็ะวเทศมชากเลยนะครับโอก็เคคิดถึงแต่ตัวเองอะไหวมากไหวว่ะเขาคิดถึงเลยน้ำแย่เลยแล้วเกิดนี่นักเมียโกนะโอเคแล้วก็จะมีช่องกีฬาก็จะเป็นสำหรับคนที่ชอบดูฟุตบอลนะครับก็จะมีคลิปกีฬาให้เราดูเลือกดูนี่ลองดูนี้แล้วกันนะครับปั๊บนี่จะเป็นคลิปย้อนหลังนะครับโอเคแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าจะเป็นฟีเจอร์เด่นของเขาก็คือเป็นตัวคาราโอเกะตรงนี้ฟังทุกวันเลยขี้เกียจดูใน YouTube แล้วก็มาเข้าดูตัวนี้เลยเอาเป็นเพลงฮิตแล้วกันนะเพลงฮิตติดชาร์ตเพิ่มในเพลงทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปดูที่คิวเพลงโอเคแล้วก็เลือกเล่นเลยมาแล้วตรงนี้จะเป็นตัดเสียงร้องกดโดนลิขสิทธิ์ก่อไปเลยแล้วกันนะครับ